มดดำประกาศลั่นรายการเดียวที่ไม่กล้าไปกลัวโดนแว้งกัดบทเรียนดราม่าซอฟลงมดดำคชาภาประกาศลั่นมีรายการเดียวที่ไม่กล้าไปออกกลัวโดนแว้งกัดบทเรียนดราม่าทัวร์ลงหนักที่ผ่านมามาทบทวนตัวเองทำซอฟลงทำเอาพิธีกรผีปากกล้ามดดำคชาภาตันเจริญที่มาออกงานอีเวนต์เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีตื่นเต้นหนักทำตัวไม่ถูกหลังมาร่วมงานฉลองครบรอบ14ปีสลิมคอนเซปต์เปิดตัวมดดำคชาภาในฐานะพรีเซนเตอร์คนล่าสุดณเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวันที่5เมษายนซึ่งพิธีกรคนดังบอกปีนี้สุดปังงานพรีเซนเตอร์เข้ามานั่นเจ้าตัวยังแปลกใจงานนี้สู้ค่าตัวมากเจ้าตัวยิ้มแก้มปริเลยอีกทั้งยังได้เปิดใจถึงเรื่องราวดราม่าโดนทัวร์ลงหนักหน่วงช่วงที่ผ่านมายอมรับว่าเศร้าเหมือนกันทำให้กลับมาทบทวนตัวเองได้บทเรียนชีวิตเหมือนได้ปลดล็อกตัวเองแล้วมดดำเผยว่าไม่ได้ออกงานอีเวนต์มาเป็น10กว่าปีเลยนะทำแต่รายการทีวีไม่ได้ออกมาเจอคนเลยอยู่ดีๆเป็นโรคบ้าวันนี้ตื่นเต้นไหมปกติก็จะเป็นคนทำงานแบบรูทีนกรอบเดิมๆจริงๆตอนอยู่บนเวทีก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะครั้งหนึ่งเคยอยากได้เงินเยอะๆเนื้อทำพิธีกรอีเวนต์เขาให้เงินเราทีเป็นแสนจนงานหนึ่งกำลังจะขึ้นเวทีเราก็ยื่นไม้ให้คนอื่นทำเลยให้คนอื่นทำต่อตั้งแต่ตอนนั้นคือทำไม่ได้เลยเป็นโรคจิตคือไม่มีความมั่นใจเวลาเจอคนเยอะๆเห็นว่าค่าตัวพรีเซนเตอร์8หลักเลยไม่แต่เขาก็สู้นั่นแหละยิ้มก็โอเคแหละแสดงว่าเงินไม่ถึงไม่รับไว้รับค่ารับหมดแหละยิ้มแต่1ถึง2ปีที่ผ่านมาปังมากพรีเซนเตอร์เพียบเยอะเหรอก็ยังงงตัวเองเหมือนกันเพราะทำงานอยู่ตรงนี้มาเกือบ20ปีนะก็เพิ่งมี1ถึง2ปีนี้แหละมันก็แปลกๆเนอะแต่พักหลังดูมั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้นมีเปิดอกโชว์วันนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยแค่เอาเสื้อที่มีคนซื้อมาให้เราก็เอาใส่เท่านั้นเองแล้ววันนั้นอ่านข่าวแตงโมด้วยมั้งเห็นคนแชร์เยอะเขินไหมก็เขินมีคนส่งมาให้ดูเยอะเหมือนกันแซ่บขึ้นไหมไม่แซ่บเหมือนเดิมแก่ลงบรรยากาศเหมือนเข้าวงการใหม่ๆไหมนี่ตอนนี้สัมภาษณ์อยู่ก็ยังตื่นเต้นเหมือนดัดจริตเนาะแต่มันเป็นจริงๆเคยคุยกับทุกคนว่าเมื่อก่อนเราก็รวยมาจากอีเวนต์นี่ว่าทำไมอยู่ดีๆมันกลายเป็นคนกลัวไปได้ไงไม่รู้เมื่อเราไปทำอยู่ในสตูดิโอเยอะแล้ววันหนึ่งเราไม่เคยออกมาเจอคนเยอะๆตั้งแต่มีทีวีดิจิตอล 8-9 ปีก่อนเราก็ไม่เคยออกมาเจองานแบบนี้เลยหลังจากนี้จะเดินหน้าลุยอีเวนต์อีกไหมใส่หน้าไม่เอาพอเหอะเวลามันตื่นเต้นแล้วมันทำออกมาไม่ดีถามว่าเป็นงานแบบไหนถึงจะรับก็รับนะปกติก็รับแต่มันก็ต้องในสตูดิโอในรายการของเราอย่างนี้ดีกว่าไหมมีติดต่อมาเยอะไหมมีวันหนึ่งปาล์มไม่รู้รับกี่งานแต่เราก็บอกไม่เอาหรอกปาล์มไม่ได้ดัดจริตนะแต่กลัวออกมาทำให้เขาไม่ดีแล้วด้วยเวลาของเราด้วยมันฟิกซ์หมดแล้วทั้งวันถามถึงเรื่องที่ไปออกรายการวูดดี้พูดถึงเรื่องดราม่าโดนทัวร์ลงที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนให้กับเราเหมือนกันพอได้พูดระบายแล้วรู้สึกได้ปลดล็อกตัวเองไหมรายการวูดดี้นะหรือมันก็เหมือนพูดคุยกันโดยปกติเราก็คุยกันตลอดอยู่แล้วไปออกรายการวูดดี้ก็ดีนะเหมือนแบบว่าปลดล็อกไม่กล้าไปออกอยู่รายการเดียวคือวันกันชัยเพราะกลัวโดนหนุ่มกันชัยขยี้หรือไม่ใช่มันรู้จักสนิทกันเยอะเกินกลัวหนุ่มแว้งกัดเดี๋ยวตอบผิดแต่วูดดี้มันยังเป็นเพื่อนไม่หรอกของที่หนุ่มค่อยไปแต่วันนั้นที่ไปหาวูดดี้มันเหมือนเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานอย่างที่หนุ่มเราเจอกันทุกวันวันนั้นพูดว่าได้บทเรียนชีวิตแล้วก็ได้บทเรียนแลกเปลี่ยนกันชีวิตเรามันต้องทบทวนอะไรกันเยอะเหมือนกันพอสอนี้มันอาจจะใช้ความสำเร็จเดิมๆไม่ได้แล้วความอัดอั้นนั้นมันสะสมมานานแค่ไหน
โคเยอะเพราะมันก็โดนหลายครั้งแล้วเนาะก็ดีฮะทุกครั้งที่โดนมันก็เป็นบทเรียนให้ตัวเองทำให้เรากลายเป็นคนเสพติดการอ่านคอมเมนต์ไปเลยอ่านมานั่งอ่านตลอดเลยสังเกตว่าตอนทำรายการก็จะเห็นฉันนั่งอ่านคอมเมนต์ในระหว่างทำรายการไปด้วยทุกรายการไม่กลัวว่ามันจะบั่นทอนมากขึ้นเหรอถ้างั้นมันก็มีแต่คนโกหกปะดีแล้วเก่งแล้วทุกคนก็จะได้เสร็จงานกันไปถ้าสมมุติเราอ่านพวกนี้ก็คือความจริงอะในวันที่เห็นชื่อตัวเองติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในประเด็นแง่ต่างๆมันก็แค่รู้สึกว่าอย่างที่พูดในวูดดี้ไปหมดแล้วก็ได้กลับมาทบทวนแรกๆกูทำอะไรผิดวะแต่ด้วยคอมเมนต์เหล่านั้นมันจะบอกมดดำมาเลยว่าสิ่งที่คุณทำผิดคืออะไรก็แค่ปรับตัวเองให้ทันว่าเรากำลังอยู่กับมันเมื่อก่อนเรามีกล้องตัวใหญ่ๆเต็มไปหมดทุกวันนี้แค่โทรศัพท์ตัวเดียวก็สัมภาษณ์มดดำได้แล้วสัมภาษณ์ดาราใหม่ๆได้แล้วบทบาทการทำงานของมดดำหลังจากนี้คอนเซปต์ของเราจะเบาลงหรือระวังมากขึ้นแค่ไหนคงจะระวังมากขึ้นเพราะวันที่โดนทัวร์ลงหนักๆมันก็เศร้าเนื้อโหเหรอวะนั่งอ่านแบบว่าขนาดนี้เลยเหรอมันก็แค่ทุกคนต้องระวังตัวเองแค่นั้นเองเป็นบทเรียนให้กับตัวเองยิ้มด้วยความที่เราเป็นสายมูช่วงนี้มีไปไหว้ที่ไหนเป็นพิเศษไหมก็ไปไหว้แบบเดิมๆแหละแต่เราก็เหมือนบังคับตัวเองให้ไปทำบุญซึ่งมันก็ดีนะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนปีนี้ก็เป็นปีของการบุญเนาะและเราก็เห็นว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราจริงๆเคยบอกกับวูดดี้ไปว่ามู 60% เลยนะความสามารถไม่เท่าไหร่หรอกเพราะคนที่เก่งกว่าเราก็เยอะแยะมีที่ไหนที่เด็ดๆแนะนำบ้างไหมไม่รู้สิมันก็เด็ดทุกที่นะขอถามย้อนกลับไปเรื่องพุทธจุ๋ยจอดดราม่าเรื่องไม่ไปงานแตงโมอยากพูดอะไรไหมมดดำต้องขอโทษน้องพุทธไปเลยว่าพุทธพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะพี่ก็แค่ถามน้องเรารู้สึกผิดนะปกติเราโดนทัวร์ลงอยู่แล้วเราจะรู้ว่าเราทำอะไรผิดปากเสียอะไรไปพูดอะไรคอมเมนต์อะไรแรงเกินแต่พุทธจุ๋ยทำอะไรผิดก่อนยังไม่รู้เลยเหมือนกับเราก็คุยกันปกติอย่างที่รู้ว่าพุทธเป็นเด็กของแกรมมี่เหมือนกันเราก็มีการพูดคุยกันปกติอยู่แล้วเราก็สงสารน้องได้แต่ขอโทษพุทธพี่ขอโทษจากใจเลยพุทธก็เรียกเราว่าแม่บอกแม่ไม่เป็นไรเลยแม่พูดไหวแล้วยิ่งพูดคำว่าพูดไหวเห็นน้ำตาพุทธเฮ้ยรู้จักไอ้พุทธอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบปีไม่เคยเห็นไอ้พูดอ่อนแอเลยก็ได้แต่ขอโทษน้องเจตนาในวันนั้นที่ถามคำถามนั้นไปเจตนาจริงๆคือเรื่องพวงหรีดเราเพิ่งคุยกันว่าจะสั่งระงับพวงหรีดเพราะว่าทุกคนสั่งพวงหรีดกันหมดแล้วทุกคนก็ตกใจว่าเขาไม่รับพวงหรีดแล้วเราจะส่งกันไปทำไมจุ๋ยก็กำลังหันไปแคนเซิลพวงหรีดให้ผู้ช่วยแคนเซิลไปแล้วก็คงไม่ได้ยินแล้วน้องกำลังจะมีน้องจุ๋ยเขาก็เครียดเรื่องคนชอบไปถามเขาเยอะพอสมควรอยู่แล้วมดดำรู้อยู่แล้วว่าเขากำลังจะมีน้องรู้ก็รู้กันตลอดก็มีคุยกันบ้างตอนนี้จุ๋ยท้องแล้วยังบ้าเขาเตรียมตัวไม่ใช่เหรอเขาเตรียมตัวจะมีน้องมีการขอโทษกันแล้วขอโทษพี่ขอโทษนะเว้ยเราไม่รู้จริงๆว่าคำถามจะไปทำให้เจอแบบนี้สองคนนั้นก็เหมือนกับน้องเหมือนครอบครัวแล้วจะมาโดนขนาดนั้นทำน้องกูร้องต้องโดนนิกกี้ทนไม่ไหวลีน่าจังด่าเลขาจนร้องไห้ขอลาออกสุดทนทำน้องขอเอาคืนทำน้องกูร้องไห้ต้องโดนนิกกี้ทนไม่ไหวลีน่าจังด่าเลขาโกบอยจนร้องไห้ขอลาออกนิกกี้ณฉัตรเผยคลิปลีน่าจังด่าเลขาโกบอยจนร้องไห้ขอลาออกโดยลีน่าจังเดือดถึงโกบอยและนิกกี้หลังเชิญไปออกรายการให้คนนัดส่งโลเคชั่นเลขาโกบอยยังไม่ติดต่อมาเดือดด่าลั่นโวแย่มากเลขาโกบอยใช้ไม่ได้แถมด่าลั่นโทรไปก็ไม่รับ
เป็นเลขาโกบอยได้ยังไงขณะที่น้องไอซ์เลขาโกบอยร้องไห้หนักนิกกี้บอกด้วยว่าแม่ลีน่าแกล้งน้องผมพร้อมปลอบน้องเดี๋ยวพี่จัดการให้โดยนิกกี้เล่าว่านัดแม่ลีน่าถ่ายงานเขาจะขอช่างส่วนกลางเขาเรื่องเยอะจะให้มาแต่งที่กองก็ไม่แต่งเรื่องเยอะแล้วมาทำน้องผมร้องไห้เดี๋ยวผมจัดการน้องไอซ์เลขาโกบอยเล่าเหตุการณ์โทรไปนัดแล้วแต่ยังไม่นัดเวลาเพราะพี่นิกกี้บอกว่าให้โกบอยคอนเฟิร์มเวลาแต่โกบอยเพิ่งมาคอนเฟิร์มตกใจแม่ลีน่าด่าด้านนิกกี้บอกแกล้งคู่เลยไหมแม่ลีน่าโกบอยอย่างนี้ลีน่าเขาว่างเขาก็หาคอนเทนต์วันนี้เขาอาจจะคิดอะไรไม่ออกด่าเลขาโกบอยแล้วกันโดยนิกกี้วางแผนหลังน้องไอซ์โดนแม่ลีน่าด่าจนร้องไห้ให้โกบอยไปรับแม่ลีน่ามาแล้วด้านโกบอยมีแอบเผยว่าบ่นจนกูรำคาญจากนั้นนิกกี้ประกาศจะจัดการลีน่าจังนางมาก่อนเวลา1ชั่วโมงนางเรื่องเยอะต้องมีช่างส่วนตัวหลายอย่างบอกช่างแต่งหน้าไว้แล้วเดี๋ยวแกล้งลีน่าโดยไม่ได้เตรียมพาน้องไอไปเจอไปขอขมาลีน่าเขาซีเรียสเรื่องความสวยงามผมจะแต่งหน้าเขาให้เป็นกวนกูทำน้องกูร้องไห้มึงต้องโดนยังไงจากนั้นพาน้องไอไปกราบขอขมาขณะแม่ลีน่ายังบ่นด่าไม่หยุดกูคนเชิญไปออกรายการเยอะแยะขณะที่นิกกี้บอกกับแม่ลีน่าว่าเมื่อวานเขามาลาออกกับผมเขาตกใจพร้อมบอกให้น้องมาขอโทษแม่ลีน่าน้องไอร้องไห้อีกนิกกี้เลยเคลียร์แม่ลีน่าบอกอย่าไปทำเด็กเลยสงสารน้องก่อนที่ลีน่าจังจะหัวเราะเข้าไปกอดน้องไอไม่ได้โกรธทำคลิปด่าให้คนรู้ทั้งประเทศว่ากูมาออกรายการกับโกบอยนิกกี้อย่าร้องไห้คุณจะเป็นเลขาต้องเข้มแข็งสตรองต้องรับได้ทุกอย่างต้องออกหน้าแทนนายนายเก่งเท่าไหนเราต้องเก่งเท่านั้นจากนั้นนิกกี้เริ่มปฏิบัติการล้างแค้นให้เลขาขณะช่างแต่งหน้าลีน่าจังไปเพลินนิกกี้ก็ชวนลีน่าจังคุยไปเรื่อยๆโดยไม่มีกระจกให้เห็นหน้าขณะแต่งหน้าลีน่าจังชมนิกกี้หลอดเป๊กเป็นผู้มีพระคุณให้ได้ทำฟันฟรีกับหมอสุนินตั้งหลายแสนฟันสวยเลยก่อนนิกกี้จะถ่ายรูปฟันสวยของลีน่าจังพอเห็นหน้าตัวเองลีจ่าจังตกใจเดือดอีกวิ่งไล่เตะนิกกี้ด้านนิกกี้ก็บอกคราวหลังอย่าไปด่าเด็กจนเขาร้องไห้ลีน่าจังโมโหด่ากราดทั้งนิกกี้ทั้งโกบอยและเลขากันไปเลย